ฮอตครองเทรนกันไม่ไหวแบบข้ามคืนกันเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีภาพของสาวๆ Baby Monster ว่าที่เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แห่งค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดเดียวกับวง Blackpink ค่ะก็ได้ปรากฏตัวที่สนามบินเมืองไทยนะคะโดยมีน้องแพรภริตาหนึ่งในสมาชิกชาวไทยวงนี้เนี่ยนะคะซึ่งลัดฟ้ากลับมาบ้านเกิดมาตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ต Blackpink เมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะก็ได้มารอต้อนรับเหล่าเมมเบอร์ที่พอมาถึงเนี่ยนะคะก็โบกไม้โบกมือทักทายกันอย่างน่าเอ็นดูสุดๆเลยค่ะงานนี้นะคะก็เลยส่งแฮชแท็ก Thailand มีเบมอนแล้วแล้วก็แฮชแท็ก Welcome Baby Monster นะคะฮอตครองเทรนด์ในบ้านเราอย่างร้อนแรงเลยค่ะโดยจากภาพจะเห็นว่างานนี้สาวๆเนี่ยลัดฟ้ามากันครบนะไม่ว่าจะเป็นอาฮยอนรุกะอาซะโลราแล้วก็ฮารัมขณะที่สมาชิกชาวไทยอย่างชิกิต้าแล้วก็ภริตานะคะก็มีภาพลัดฟ้ากลับเมืองไทยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะอย่างที่แจ้งกันไปและสรุปนะคะว่าตอนนี้ Baby Monster ทั้ง7คนอยู่เมืองไทยกันครบค่ะแถมขนกระเป๋ากันมาแบบว่าโอ้โหเยอะมากๆคาดว่าน่าจะมาถ่ายงานกันแน่นอนที่สำคัญน่ารักมากๆค่ะรู้งานเพราะว่าเมื่อแฟนๆเนี่ยนะคะเจอแล้วทักทายเนี่ยสาวๆทั้ง7คนนะคะก็จะแบบว่ายกมือไหว้กันแบบสวยงามเลยค่ะเป็นสาวไทยกันเลยทำเอาพ่อๆแม่ๆแฟนคลับชาวไทยเนี่ยเทใจเชียร์กันไม่ไหวเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ